วัสดีค่ะอันพี่น้องเอาบุญมาขายของพี่น้องตอนนี้มนแม่มนมีป้ายซื้อแต่ละคนเนาะเพราะว่าฝรั่งเขาสิได้เอิ้นซื้อห้องถึงเสียนะแล้วก็ประวันแล้วก็ข่อยเตรียมต้อนรับแขกเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแขกสิมาประมาณ9โมงครึ่งค่ะพี่น้องตอนนี้เหลือประมาณ5นาทีเนาะเข้าเตรียมตัวโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งแผนกิจกรรมของนายเฮาเลยเนาะว่าเป็นจังได๋ตอนนี้นะคะเราเตรียมทําความสะอาดห้องน้ําไว้ต้อนรับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนสิมาอัน30คนค่ะพี่น้องมามาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธอันนี้ประวันเพิ่นก็เตรียมตัวรับเช็ดทําความสะอาดห้องน้ําให้มันสะอาดสะอาดเรียบร้อยเนาะค่ะประวันสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญนะคะสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญค่ะวางไหนดีเอาบุญมาฝากเนาะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะสาธุสาธุค่ะเทพธิดาความสะอาดนะคะเนี่ยเอานะคะเตรียมตัววันนี้แม่ครัวมีเมนูอะไรมั่งคะต้มข่าไก่ปอกเปี๊ยะข้าวผัดข้าวผัดเค้กโอเคอันนี้คือทีมเผยแผ่เนาะทีมอยู่ในครัวเนาะเตรียมอันเตรียมเพชรอาหารเลี้ยงเด็กหน่อย30คนค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นมุมทอดปอเปี๊ยะของเรานะคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะคุณอ่ะอู้อันอนุโมทนาไปกับป้าอีทผู้ทอดแล้วก็อนุโมทนากับป้านิดคนเฮ็ดด้วยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นเค้กค่ะพี่น้องอนุโมทนากับปวีด้วยครับพี่น้องอนุโมทนากับพี่เข่าด้วยอนุโมทนากับพี่เข่าด้วยครับพี่น้องอันนี้จัดทำโดยปวีวิรังรองคลาวเซ่นครับพี่น้องสาธุสาธุมันปะวันถึงจะเฮ็ดเค้กกล้วยหอมมากครับพี่น้องมีเค้กต้มมะเขือกับเค้กอันกล้วยหอมเนาะไปเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งพิธีกรรมข้างในเนาะครับพี่น้องแบบว่าบรรยากาศโต๊ะอาหารเนาะครับพี่น้องเห็นว่าเขาจัดแบบว่าจัดโล่แขกเลยนะอันนี้ก็ลุงอันนี้ก็เป็นน้องแคทใช่ไหมอ๋อสวัสดีค่ะนี่วันรับคุณต้อนรับเปิดนักศึกษานะคะจากกลุ่มโยคะค่ะจากโรงเรียนเดอฟีตัชคุณสาธุค่ะเป็นตรงข้างหน้าก็เป็นอันตรงข้างหน้าก็เป็นเคยยังเป็นพิธีกรค่ะพี่น้องเตรียมเนาะอันนี้ก็เด็กหน่อยผู้ชายนางตรงนี้ค่ะพี่น้องแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอันให้เด็กหน่อยไม่ยิ่งสินะสิมีผ้าคุ้มเขาเนาะเป็นหยังถึงมีผ้าคุ้มเขาที่พี่น้องเพราะว่าเวลาไม่ยิ่งนางสินะมันสิบ่เรียบร้อยสินะอันนี้ก็ Hi baby อันนี้ก็เตรียมอันนี้จะไปล่าแบบว่าเด็กหน่อยมากสิเฮาก็สิมีแบบว่ากิจกรรมที่ว่าเฮาเคยเฮ็ดไว้ตอนรับแขกไว้จังซี่พี่น้องเฮาสิเปิดให้เด็กหน่อยเบิ่งสินะอันนี้ตอนนี้เฮากําลังเทสดูสินะเตรียมพร้อมเดี๋ยวไปอันตอนนี้เด็กหน่อยก็สิมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศตอนเด็กหน่อยมาเนาะแอบฝากกับพี่มณีกับมาซอยต้อนรับเสียนะสิบอกเป็นภาษาแดนเสียนะอุ้ยตกใจอันนี้เราก็เตรียมหอยเสียบขาไว้เด็กนักเรียนก็เริ่มมาแล้วเขาก็เริ่มเ
ขาคุยกันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเขาเข้ามาเนาะลุงทำอะไรซื้อเสียนะอันนี้ก็เป็นเห็นบอถูเข้าให้เข้าแบบว่าเข้าจัดอาหารใบในนี้ให้เด็กหน่อยถวายเองสินะโอเคค่ะเ
สวีทอร่อยเลยค่ะพี่น้องตอนนี้บรรยากาศเขากำลังกินอาหารนะคะเด็กๆนักเรียนกำลังกินอาหารอธิบายลูกเล่าเหมือนอธิบายเห็นบ้างไหมนั่นก็เป็นคะแนนสื่อของพวกเรานะคะเห็นไหมอันนี้ก็สุดยอดอันนี้เป็นเด็กนักเรียนผู้ใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเป็นนักเรียนหมู่วัฒนะท่ามชาวพุทธเท่ากับเลี้ยงกับเขาเสียงานเขาก็มีป้าป่าคนซอยเสิร์ฟคนที่มีปอเปียแล้วก็มีอย่างเมนูหลายเมนูจะได้ไปเบิ่งในเมนูเนาะYou have YouTuber. More good luck for YouTube, Mika.Tak tak. Oh, เก็บล้างค่ะโมทนาสาธุนะคะอันนี้ก็จัดผลไม้ข้าวผัดพร้อมนะคะข้าวผัด Everybody พร้อมนะคะก็ประมาณเที่ยงอันนี้อะไรคะจัดผัดกะลาค่ะสวยค่ะค่ะอันนี้เมนูอันนี้เมนูอะไรสุภาบุญยอดเมนูอะไรเอ่ยบ้าพี่น้องถ้าเกิดกล้องเป็นสามมิติเกิดปลาห่วยห่วยได้ไหนแดดส่องหน้าเมนูนี้สุดยอดเลยเค้กพร้อมเค้กเตรียมเสร็จเรียบร้อยไอ้ลุงมาเด่นก่อนเด็กเกอร์ฟินไอ้ลุงมาเด่นก่อนเด็กลุงแล้วก็ก่อนฮาร์ดดิสก์ก็ยังฮาร์ดดิสก์ very good we so happy เอาบุญมาฝากโอ้โหข้าวผัดค่ะข้าวผัดสวยงามมากค่ะเอาอีกอันนึงค่ะเอาอีกมาเลยค่ะเอามาเลยค่ะมีไหมมีไหมคะอ้าวเชียร์น้อยขึ้นก็เหรอันนี้พ่อของเราแล้วไม่ได้เด็กแล้วจ้ะแล้วนี้ฝันเรากระดองอันนี้ไฟฟ้าอันนี้ต้องอันนี้นะคะเค้กค่ะเห็นไหมเค้กเราเสิร์ฟเค้กตามนี้เลยนะคะเตรียมไปเสิร์ฟเค้กนะคะนี่เห็นไหมเค้กพร้อมค่ะอันนี้เป็นเห็นไหมเค้กพี่น้องเป็นหนึ่งเค้กกล้วยหอมแล้วก็ดรอมมะเขยนะคะเราก็เสิร์ฟเค้กความฝันเค้กใจอ๋อดรอมมะเขยความฝันโอเคค่ะเอ๊ะเอี๊ยมนี้มันคุ้นๆนี่นะไม่รู้ของใครเอี๊ยมใครเอ่ยเอี๊ยมปวิมาจากเกาหลีเลยนั่นน่ะจริงเหรอปวิจริงค่ะเห็นบอกค่ะพี่น้องทานก็ทานแจกเวิร์ดแล้วเรียบร้อยค่ะเตรียมจัดสถานที่ไว้ให้เด็กหน่อยมานั่งถ่ายรูปนะคะพี่น้องนะอันนี้ห้องนั่งเขาถ่ายรูปกลุ่มค่ะพี่น้องนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเขาก
กำลังแจกให้พี่น้องไปแบบว่าการเขียนเนี่ยสินะมีเข้าไปเลยค่ะเอาปากกาให้ด้วยค่ะแบบสอบถามใช่ไหมคะอันนี้เขากำลังเขียนแบบสอบถามแล้วเขาเขียนเสร็จแล้วค่ะแล้วเขาถามแบบสอบถามสินะโอ้ยเยี่ยมเลยเอาชิ้นไหนคะพี่น้องเค้กเบิร์ดเอาชิ้นไหนคะคุณปลาเราเสียงดังไปไหมถอยลักหน่อยนึงโอ้โหหมดเลยค่ะเกลี้ยงเลยเห็นไหมน่าขายดีเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมนี่คือประวันทำมานะคะแล้วก็ร้อมมาเขยคือคุณสามีค่อยทำหมดเกลี้ยงเลยค่ะเบิ้งที่ไหนพี่น้องค่ะอันนี้คือประวันเนาะค่ะป้ามาดีวันเพื่อนมาซอยตอนรับแขกเสร็จแล้วเพื่อนก็สิกลับไปเฮ็ดงานประวันทำงานที่ไหนคะที่แถวอูสเตอร์ค่ะเอาอยู่ในประเทศเดนมาร์กเนาะแต่ว่าเห็นว่าเพื่อนแบบว่าได้บุญรับบุญมากเห็นป่ะเพิ่นมาซอยตอนรับแขกเสร็จเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานต่ออนุโมทนาสาธุนะคะป้ามณีวันค่ะเอาบุญมาฝากทุกคนค่ะสาธุบ่แล้วว่าดูลุงเพียบ่แล้วว่าดูเดี๋ยวเนี่ยบ่หาดูเกียสลิดสมุนเนาะโคยบิสบายได้เด้อโคยบิสแนะนําเบนําNah, yeah, we can see, but that. Okay. This is the one. 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 This is ทุกทีด้วยทุกทีสาธุสวยโอเคไม่เก็บไม่ต้องพี่น้องนะที่เขาเขียนความคิดเห็นแล้วกับพี่น้องเกี่ยวกับแบบว่าเขามาหนีเขาได้อย่างสินะเขามาหนีเขาได้ความสนุกความตื่นเต้นได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆสินะแม่ที่เห็นสักเสียพันสปูดะที่เป็นชุดสอแซนบาบาปูดะสมัวนี่มาตอนนี้when he was 29 years old. And the next one, yes. Yeah, the next one is the day that Buddha enlightenment. So he tried hard to meditate a lot about 6 years, and he find by himself and he enlightened at this day. So the same technique that we did, yeah, in the meditation room. So the day that he that the Buddha birth and he enlightened is the same day. The also same day is the last picture. The last picture is the last day for the Buddha. เสร็จพิธีเรียบร้อยกินเสร็จแล้วเราก็เก็บค่ะเก็บร้านนะคะแกไม่กินอย่างอื่นไงแกแพ้ไข่ข้าวผัดตอนนี้คือได้เวลาพักเบรกกินข้าวของเรานะคะแม่ครัวกินข้าวแม่ครัวกินข้าวอย่างอร่อยทักฟอร์แมลค่ะแม่ครัวหิวขอบคุณสำหรับอาหารค่ะอันนี้แหนมจากใครเอ่ยป้าติ๋มป้าติ๋มทำขอบคุณป้าติ๋มนะคะสำหรับแหนมค่ะแซ่บโอเคค่ะสวัสดีค่ะ